เมนูต่อไปที่เราจะทำนะครับมีรสชาติโดดเด่นของมะนาวเลมอนของเนยแล้วก็ของกระเทียมนะครับรวมอยู่ด้วยกันในรูปแบบของเมนูจานพาสต้าครับและเมนูนี้ก็คือพาสต้ากุ้งซอสเลมอนเนยกระเทียมครับกระทะตั้งไฟนะครับผมใส่เนยลงไปครับพอเนยเริ่มละลายนะครับผมซอยกระเทียมบางๆครับใส่ลงไปตั้งแต่ตอนที่เนยยังไม่ร้อนดีได้เลยนะฮะเราทอดกระเทียมในเนยให้หอมดีนะครับสำหรับน้ำปรุงเส้นพาสต้าก็อย่าลืมใส่เกลือลงไปด้วยกระเทียมของผมเริ่มกรอบและเปลี่ยนสีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะกรองครับผมแล้วเราก็พักกระเทียมไว้ครับกระทะใบเดิมได้เลยนะครับเช็ดเล็กน้อยครับผมสำหรับเนยนะครับเรากรองครับผมใส่ลงในกระทะครับใช้ไฟต่ำๆนะฮะตัวเส้นพาสต้าวันนี้นะครับผมใช้เส้นที่มีชื่อว่าคาเปลินี่ครับหลายๆคนก็จะรู้จักในชื่อของแองเจอร์แฮร์นะฮะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะเล็กใช้เวลาในการทำให้สุกเนี่ยครับไม่นานครับเราใช้240กรัมนะครับน้ำเดือดดีแล้วเราใส่เส้นลงไปได้เลยครับผมเราจะต้มให้ได้ลักษณะออเดนเต้นะครับเส้นตัวนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 3-4 นาทีครับในขณะเดียวกันนะครับในกระทะของเรานะฮะเราเอาเนยกลับมาตั้งไฟแล้วนะครับใส่กุ้งลงไปครับผมเอาเส้นมาใส่เลยครับเส้นตอนนี้ยังไม่สุกดีนะครับอีกประมาณ1นาทีเนี่ยครับก็จะได้ระดับออเดนเต้ผมเอาลงมาคลุกในซอสเนยเลยครับผมเพื่อให้เขาดูดตัวซอสเข้าไปนะครับใส่ผิวมะนาวครับผมน้ำมะนาวครับประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับผมเร่งไฟนะครับให้เส้นดูดตัวซอสเข้าไปเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วฮะมะนาวที่เราหั่นไว้นะครับโรยพาสเล่ลงไปนะฮะแล้วกระเทียมของเรานะครับตอนนี้ที่เราพักไว้นะครับกรอบมากทีเดียวครับใส่เกลือนิดนึงโรยไปด้านบนครับหอมมากทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ผมเชื่อว่าคุณจะต้องหลงรักครับและนี่ก็คือพาสต้ากุ้งซอสเลมอนเนยกระเทียมครับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงโอ้การทำอาหารของเรามีอะไรสนุกๆเยอะแยะง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ